วันนี้เป็นวันชีทเดย์ของพี่ก้อยนะก็จะมาเดินหาซื้อเส้นท็อปบกกี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ก็เรียกไม่ถูกนะคะเรามาที่ท็อปเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเส้นท็อปไม่รู้ว่าพี่ออกเสียงถูกก็ไม่รู้น้องพินออกบอกว่าอ่านว่าท็อปบกกี้บกกี้วันนี้เป็นวันชีทเดย์ไงแล้วเกิดอยากกินนะคะเดี๋ยวไปดูกันก็จะไปโซนที่เขาขายเส้นอูด้งอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะไหนอ่ะตายละมันหมดทุกคนไม่ได้ตะปกี้เราก็มาถึงบ้านแล้วพี่ไม่สามารถหาตะปกี้ได้คือมานึกได้ว่าไปซื้อที่แมคโครซึ่งแบบโอ้ยมันเสียเวลาแล้วไปเสียเวลาอยู่ที่ท็อปตั้งนานหมดทีนี้ว่าจะเปลี่ยนไปแมคโครก็ไม่ไหวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะเราก็เลยใช้เส้นอูด้งแทนค่ะซึ่งแป้งมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ส่วนผสมอย่างอื่นนะคะเหมือนกันหมดทุกอย่างค่ะเรามาทำอูด้ง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 ดีกว่าค่ะแต่เป็นสูตรที่ใส่ชีสในวันชีสเดย์ของพี่ก้อยแล้วก็ต๊อกบ๊อกกี้ทำแทนต๊อกบ๊อกกี้ต๊อกบ๊อกกี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าโอเคทำกันเลยส่วนผสมที่พี่ก้อยจะใช้นะคะก็จะมีหอมหัวใหญ่ที่หั่นแล้วนะคะเห็ดอันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรอะเห็ดแบบนี้กับเห็ดออรินจิค่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าเห็ดว่าอะไรเห็ดแบบนี้ค่ะที่ต้นขาวๆยาวๆแล้วก็จะใช้เนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะคะทีเนี้ยพี่แช่แข็งไว้ก็พี่ใช้เนื้อวัวนะคะแล้วก็หอมญี่ปุ่นค่ะหอมญี่ปุ่น1ต้นแล้วเราก็ใช้เส้นอูด้งแทนนะคะเส้นแบบนี้ค่ะซื้อที่ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะจริงๆอ่ะจะใช้เส้นต๊อกบ๊อกกี้แล้วก็โคชูจังนะคะโคชูจังซอสแบบนี้ค่ะถ้าซื้อที่แมคโครอย่างเดียวนะไปที่แมคโครอย่างเดียวจบพี่ก้อยเพิ่งนึกได้ตอนถึงบ้านแล้วแล้วก็ซอสอันนี้ค่ะเป็นซอสที่เกาหลีที่ซอสเกาหลีที่มากับของต๊อกบ๊อกกี้นะคะแต่ว่าเราไม่มีเส้นแล้วก็นี่ค่ะมอสซาเรลล่าชีสเราจะทำวันนี้สูตรใส่ชีสอาหารชีสเดย์โอเคไปทำพี่ก็ใส่น้ำมันมะกอกไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่หอมนะคะกระทะค่อนข้างร้อนพอดีเมื่อกี้อัดคลิปมาใส่หอมนะคะลงไปค่ะให้หอมนะคะจริงๆอ่ะควรมีแครอทด้วยแต่ว่าพี่ก้อยรีบก็เลยลืมซื้อถ้าใส่เนื้อวัวนะคะหรือใครจะใส่เนื้อสัตว์ตามชอบก็ได้ค่ะอันนี้เนื้อวัวที่ค่อนข้างชิ้นใหญ่นะคะเพราะว่าไม่สุกเลยค่ะแล้วจะบอกว่าลืมจริงๆมันต้องใช้น้ำซุปด้วยนะคะเราก็ใช้น้ำซุปนี่เลยค่ะคานอนะคะเข้าไมโครเวฟนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเทใส่ในเนื้อที่เราผัดนะคะไอ้คานอนะคะก้อนนึงนะคะเอาเข้าไมโครเวฟก่อนเลยค่ะฝารอน้ำซุปนะคะเนื้อก็คือใกล้สุกแล้วนะคะแต่ว่ายังสุกไม่ทั่วเราก็ใส่เห็ดเลยค่ะได้น้ำซุปแล้วนะคะที่เราละลายไมโครเวฟไว้นะคะร้อนนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่เส้นอูด้งนะคะมันเป็นซอสที่แบบมากับต๊อกบ๊อกกี้น่าจะเป็นซับจังอะค่ะก็ใส่ไปเลยใส่โคชูจังแล้วก็พริกป่นก็จะเป็นโคชูจังซอสเกาหลีนะคะพี่ก้อยก็จะใส่สองช้อนนะคะช้อนครึ่งก็พอยังไม่เคยกินไม่รู้ว่าเผ็ดแค่ไหนเอาแค่นี้ก่อนคือไม่มีสูตรตายตัวนะเป็นสูตรที่พี่ก้อยแบบว่ากะขึ้นมาเองพริกป่นนิดนึงพริกของเขาจะแบบละเอียดมากเลยนะคะถ้าไม่มีก็ใช้พริกป่นบ้านเราที่มันละเอียดก็ได้ค่ะก็จะใช้เส้นอูด้งและจริงๆก็เปลี่ยนมาเป็นหม้อนะเราค่อยเปลี่ยนเป็นหม้อใส่ไปเส้นอูด้งอนุญาตเปลี่ยนใส่หม้อเพราะว่าอ
็อกดีมากๆแต่เพิ่งมาถึงแม่น้องฟินบอกว่าทำไมคุณแม่ไม่ไปแมคโครแมคโครมีทุกอย่างเลยลืมนางบอกตอนที่แบบว่าขับรถกลับบ้านแล้วไงแต่คือแบบหิวจัดแล้วหันมาซีหน้าเป็นยังไงโอ้ยโคตรชูจังบอกน้ำจิ้ม MK เสียหมดอร่อยไหมล่ะอืออร่อยปะเดี๋ยวเราใส่ชีสกันนี่ค่ะเสร็จแล้วทุกคนเราก็จะใส่หอมหัวใหญ่เอ้ยหอมญี่ปุ่นใส่หมดเลยเพราะไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมอีกเห็นไหมมันก็จะน่ากินมากๆเลยทุกคนเมนูชีสเดย์ของพี่ก้อยแล้วเราก็จะตบท้ายด้วยนี่ค่ะขอสักทีนะจริงๆอ่ะพี่อยากกินอย่างนี้ก็ได้แต่น้องเพลงเขาอยากกินแบบมอสซาเรลล่าชีสเฮ้ยมอสซาเรลล่าชีสหนืดเหมือนเคยใครดูที่แบบ ASMR มักบังของเกาหลีญี่ปุ่นไหมใส่อย่างนี้เลยอ่ะควิดบอกเอาอีกให้นางหน่อยนานๆทีโอ้ยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่โอ้ยเราไปทานกันเลยดีกว่าสุกละอูด้งซอสซับจังแล้วก็โคชูจังใช้แทนต๊อกบ็อกกี้นะคะพอดีค่ะต๊อกบ็อกกี้ไม่ได้เมนูชีสเดย์ของพี่ก้อยมันน่ากินมากเลยแล้วพี่ก้อยกลัวไม่อิ่มค่ะไข่ค่ะ4ใบตกข้างบนเลยเย้เวลากินแล้วทำทานกันดูนะคะนี่